ไปที่การ์ตูนพี่เสียกันบ้างครับวันนี้ประเด็นของพี่เสียที่นำเสนอเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจให้ความหมายกันหลากหลายเหลือเกินนะฮะหัวข้อว่าผมสืบทอดอำนาจคนละแบบกับคุณนะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าฝั่งใครยังไงกันบ้างนะครับการสืบทอดอำนาจทางการเมืองเขาก็ทำก็อยากเป็นนายกเป็นรัฐบาลครับตามที่ท่านนายกได้บอกไว้แล้วเจ้าหมีก็เจ้านายเป็นคนตลก อันนี้ก็อธิบายข้างหลังนี่อ๋อเจ้าหมีเจ้าหมีคือสุนัขกกต. ยุบพรรคคุกคามคมคูอำนาจรัฐเต็มรัฐนูนสืบทอดอำนาจยุทธศาสตร์ชาติ20ปี250สว.ครับครับคือสามารถที่ออกนโยบายออกอะไรต่างๆที่เป็นมาตรการที่มันเป็นแบบเอื้อประโยชน์ได้ใช่ไหมคือแบบว่าไม่อยู่ในความควบคุมแบบสมัยก่อนสมัยก่อนก็คือแบบคล้ายๆว่ากกต.ยังไงก็ต้องควบคุมเคร่งครัดได้ว่าคุณจะใช้อำนาจอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ใช้อำนาจได้ทุกอย่างใช่ไหมคือเราบอกแล้วว่าสืบทอดอำนาจมันคือเหมือนอย่างรสช.สืบทอดอำนาจมันก็คือเขาร่างกติกามาแล้วอย่างรสช.ปี35คืออะไรคือเอาคตส.ไปจับนักการเมืองแล้วก็กว่าตอนนักการเมืองมาอยู่พรรคตัวเองแล้วก็พรรคตัวเองตั้งพรรคขึ้นมาแล้วก็จะมาแบบสืบทอดอำนาจขนาดนั้นก็คือแบบตัวกติกาสมัยนั้นก็ยังไม่ถือว่าเอาเปรียบเท่าไหร่นะคือคล้ายๆกับว่าพรรคสามัคคีธรรมก็ยังสู่การเลือกตั้งแต่ว่ามันเอาเปรียบตรงที่คนมองคนไม่พอใจตรงที่ไปกว่าตอนนักการเมืองมาโดยอาศัยคอตสอครับโดยว่าไปตรวจสอบทรัพย์สินอะไรแล้วก็เอาพวกนี้มาเข้าพรรคตัวเองอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ยอมรับใช่ไหมครับ